วัสดีครับหลายท่านคงเคยสงสัยนะครับว่าวิทยาศาสตร์บางเรื่องหรือเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยคืออะไรทำงานอย่างไรคิดได้อย่างไรนะครับวันนี้นะครับหลายอย่างที่ท่านเคยสงสัยและอยากจะรู้เนี่ยมีคำตอบนะครับเพียงท่านสอบถามมาได้ครับที่ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเราจะมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยคำปรึกษาและบริการตลอดเวลาเลยครับศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นจะตั้งขึ้นเพื่อให้บริการและประสานงานต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับหน่วยงานต่างๆทั้งเอกชนและราชการหรือกล่าวได้ว่าใครสนใจอยากจะค้นคว้าวิจัยเรื่องอะไรสามารถติดต่อสอบถามหรือเข้ามาปรึกษาที่เราได้โดยให้บริการเป็น3ส่วนหลักนะครับได้แก่งานให้บริการด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงานที่เราให้บริการด้านวิเคราะห์ทางวิจัยทางอาหารไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบคุณภาพหรือค้นคว้าสูตรหรือสารอาหารแล้วก็สุดท้ายยังมีงานบริการด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2549โดยมีผลงานบริการวิชาการที่น่าสนใจอาทิโครงการขุดและศึกษารอยลื่นแม่น้ำยมโครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการวิเคราะห์และทดสอบต่างๆสำหรับท่านที่สนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหาได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.sc.jula.ac.th นะครับจะมีผู้เชี่ยวชาญจะคอยให้คำปรึกษาได้เต็มที่นะครับติดต่อมานะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาก่อนครับสวัสดีครับ